ทิมฮะทำไมถึงเลือกเรียนเกษตรอ่ะบ้านเราอ่ะทำไร่องุ่นเราก็เลยอยากกลับไปทำไร่ให้มันดีๆอ่ะแล้วส่วนตัวเราอ่ะนะเราก็ชอบแล้วแยมอ่ะเราเหรอเราอ่ะนะจริงๆอ่ะเป็นคนกรุงเทพย้ายไปอยู่เชียงใหม่กับพ่อตั้งแต่7ขวบพ่อเราเป็นเกษตรจังหวัดอ่ะเราก็เลยชอบเข้าป่ากับพ่อกับน้องแต่เด็กเออน้องเราอ่ะชื่อเนยพ่อเราอ่ะชื่อปังเราชื่อแยมก็เลยเป็นครอบครัวขนมปังไงน่ารักนะพอตอนขึ้นม.ปลายนะที่ต้องเลือกว่าต้องเรียนอะไรอ่ะตอนแรกเราก็คิดว่าสวยๆอย่างเราเนี้ยน่าจะเป็นพวกแบบแอร์โฮสเตสอะไรเงี้ยแต่พอเราเห็นพวกชาวบ้านที่ขอบคุณพ่อเวลาพ่อเอาพันธุ์มาไปให้นะเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบพ่อนะเป็นฮีโร่ของเราเลยเกษตรเท่านั้นที่เราต้องการพอพ่อเรารู้นะว่าเราจะเรียนเกษตรอ่ะพ่อเราก็บ่นแทบตายเห็นเราเป็นผู้หญิงไงกลัวจะไปตากแดดตากลมแต่เราอ่ะไม่กลัวหรอกนะเพราะเราอ่ะมั่นใจว่าเราทนแดดทนลมเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยนะเป็นจังหวัดที่เราชอบมากเรารู้สึกว่าทั้งสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติอ่ะอุ้ยมันผสมกันอย่างลงตัวสุดๆเลยอ่ะแล้วพอเรารู้นะเราจะต้องฝึกงานอ่ะเราก็เลือกที่นี่เป็นที่แรกเลยเออตอนปีหนึ่งนะไอ้เทอร์โบเพื่อนเราอ่ะมันสั่งขนมปังเนยถั่วมากินตอนแรกอ่ะเราไม่รู้จักอ่ะแต่พอลองกินนะโคตรอร่อยเลยอ่ะหลังจากนั้นเราก็กินขนมปังเนยถั่วทุกวันเลยเออแล้วคิมชอบอะไรเหรอเราชอบแยม